จริตที่สองครับโทสะจริตเกิดมาเพื่อปี๊ดชีวิตการปี๊ดชีวิตของกูแท้ๆเกิดมาเพื่อโกรธแอคชั่นรวดเร็วชอบความชัดเจนใครเป็นคนประเภทนี้ยกมือขึ้นครับชอบความรวดเร็วชอบความชัดเจนเป็นคนพูดตรงๆดีกว่าง่ายๆอ่ะขอบคุณมากคนกลุ่มนี้ทำงานเร็วครับผมบอกให้คุณได้คนกลุ่มนี้อยู่ในสมาชิกถือว่าโชคดีมากเพราะเขาจะเป็นคนที่ไฟอย่างรวดเร็วแรงเร็วนะครับตอนเช้าตื่นมาได้มา10คนแล้วฮะกำลังไม่ต้องพูดถึงคนกลุ่มนี้แรงความรวดเร็วโอ้โหปี๊ดแรงเร็วนะครับแอคชั่นรวดเร็วคนกลุ่มนี้ทำงานเป็นผมว่าถ้าผมเป็น MD ผมจะเลือกคนกลุ่มนี้เป็นหัวหน้างานมันจะได้ดั่งใจอ่ะคนกลุ่มนี้ชอบความรวดเร็วชอบความชัดเจนข้อเสียคนกลุ่มนี้คืออะไรครับไม่ค่อยฟังใช้อารมณ์ตัวเองนำจนทำให้บางทีเราก็ควบคุมลำบากแต่ความดีของเขาก็คือเร็วชัดเจนว่องไวมันจะทำงานเก่งครับคนกลุ่มนี้ถ้าเราเจอโทสะจริตเป็นสมาชิกเราเขาเป็นคนรวดเร็วทำไงดีครับเวลานัดเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้บ่ายสามเจอกันนะเราควรต้องทำยังไงฮะถ้ามาสายเนี่ยเขาปี๊ดไหมฮะปี๊ดรีบมาก่อนเวลาโอเคไหมครับแล้วต้องผู้นี้ไม่ชอบคนที่พูดเสียงในลำคอเสียงไม่ชัดเนี่ยขอชัดชัดถ้าเรารู้เป็นโทสะเอาแบบตามใจเขาเลยไอ้เพศพรุ่งนี้เก้าโมงเช้าเจอกันนะฮะเดี๋ยวหนูมาเร็วแน่นอนสองโมงครึ่งมาแล้วมารอชอบคนรวดเร็วชอบความชัดเจนไม่ชอบอะไรช้าช้าทำยังไงให้ถูกจริตครับแล้วเขาชอบเราชอบปุ๊บเดี๋ยวก็ได้ใจละสามราคะจริตเกิดมารักสวยรักงานชอบเลี้ยงเกิดมาเพื่อเลี้ยงนะครับคนกลุ่มนี้เลี้ยงรักสวยรักงามปราณีตใครเป็นคนอย่างนั้นครับรักสวยรักงานชอบปราณีตชอบของพรีเมียมยกมือขึ้นครับลักษณะเรียงพวกนี้ครับเวลาเห็นเอกสารที่เป็นจุดเป็นจุดไม่ได้ฮะต้องซีล็อกใหม่ครับรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกขัดเคืองชีวิตเหลือเกินนะฮะคนกลุ่มนี้มีข้อดีอยู่อย่างนึงก็คือรักสวยรักงามปราณีตละเอียดอยู่แล้วถูกต้องมาทางถูกต้องแต่ข้อเสียก็คืออาจจะทำให้ช้าได้เป็นไปได้ไหมครับช้าถ้าเราเจอสมาชิกที่เป็นรักสวยรักงามทำไงดีครับเราก็ต้องหาของที่เรียกพรีเมียมนะครับแต่งตัวก็ต้องแต่งตัวดูภูมิฐานหน่อยดูให้น่าเชื่อถือนิดนึงจะเอาชีวิตเอาจริตตรงนี้อยู่มาตัวคุณก็ต้องสะอาดจริงไหมจริงๆแล้วบุคลิกภาพไม่จำเป็นจะต้องดูใส่สูทผูกไทยนะครับแค่ขอสะอาดขอสะอาดสระผมบ้างโอเคไหมครับขอสะอาดดูแบบได้อยู่นะครับ 4. เป็นคนวิตกจริตเกิดมาคิดมากกลัวขี้กลัวพูดลิดพูดหน่อยกลัวกลัวทั้งเลยมันจะฆ่าหนูหรือเปล่าเนี่ยมาที่นี่โอ้โหคนเยอะแยะทุกท่านเขาที่นี่เขาหูน่ากลัวคนนี้ก็น่ากลัวกลัวไปหมดโยนหนึ่งคิดสิบเรื่องเล็กคิดได้ดีเรื่องใหญ่ไม่เคยคิดใครครับคิดว่าตัวเองเป็นคนวิตกจริตคิดมากครับยกมือขึ้นครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวให้หมดจริตก่อนใช่ไหมครับก็ได้ยกทีเดียวเลยใช่ไหมฮะก็เป็นคนคิดมากข้อดีคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ระวังตัวได้ดีแต่ความกลัวจะทำให้เขาโตได้ช้าเพราะในโลกนี้ต้องเสี่ยงจริงไหมไม่เสี่ยงมันไม่โตวิตกจริตครับถ้าเขาคิดมากพยายามสร้างเป้าหมายให้ชัดเจนอย่าให้หลุดโฟกัสเพราะคนกลุ่มนี้จะคิดออกจากเป้าหมายประจำฝากเอาไว้เรื่องเกี่ยวกับพวกเราโฟกัสต้องแม่นเป้าหมายมีไว้เพื่ออะไรครับพุ่งชนชนยังฮะเจ็บตัวหมดแล้วใช่ไหมหรือว่าไงฮะชนยังครับพวกเราชนแล้ววิ่งไปให้ได้ให้ถึงเป้าหมายที่เรากำหนดเอาไว้นี่คือหลักการเป้าหมายพุ่งชนผมก็มีเป้าหมายผมก็พุ่งชนตลอดเวลาครับอย่าทำช้าครับชีวิตเรานะมันโตได้อย่างรวดเร็วใช้เวลาแค่2ปีก็พอได้แล้วครับได้เราสู้กันได้โอ้ยตกจริตต่อไปอันที่5มีอะไรบ้างเนี่ยมีอะไรบ้างนะพุทธะโทสะราคะวิตกศรัทธาจริตเกิดมาเพื่อเชื่อคนกลุ่มนี้เป็นน้องดีครับใครพูดอะไรเชื่อหมดเลยไม่ต้องพูดแล้วดีแล้วฮะก็โอเคนะตามมาเลยโดยไม่ต้องคิดอะไรใครคิดว่าจะเป็นคนที่แบบตามคนง่ายเชื่อคนง่ายยกมือขึ้นครับแนะนำครับแนะนำสำหรับคนเชื่อมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งถ้าคนนี้เจอคนดีคนนี้จะกลายเป็นคนที่เจริญก่อนครับเพราะเขาไม่มีเหตุผลไม่มีความกลัวเลยแค่บอกว่าให้ผมทำผมทำให้ข้อเสียคือเขาไม่ค่อยคิดครับ
มีไหมคนประเภทนี้เป็นน้องเราเป็นคนแบบมีนะมีอย่าให้เขาคิดเพราะเขาคิดไม่ได้บอกเขาไปเลยให้ทำอะไรบอกมาฮะบอกมันง่ายซะกว่าคนผมได้บอกหมอปุ๊บอย่าให้ผมคิดนะผมคิดไม่ได้หรอกบอกมาผมทำตามประสบความสำเร็จคนสุดท้ายโมหะจริตเกิดมาเพิ่มมึนหลงลืมเพิ่งเทนไปเมื่อวานเนี่ยเอาลืมไปแล้วหลงลืมโมหะเดินเดินขึ้นลิฟต์อ่ะหัวชนลิฟต์อ่ะก้องก้องเดินชนนู่นโดนชนนี้เขียวไปหมดโมหะคนกลุ่มนี้ข้อดีของคนกลุ่มนี้สามารถรับปัญหาได้ดีเจอปัญหาเจอใครมาเวียนพวกนี้ได้ครับพี่สุดยอดฮะเยี่ยมจังเลยข้อเสียคนกลุ่มนี้คือรับมหามาแล้วแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยก็จะมีข้อดีมีเสียต่างกันแต่จริตของเราเนี่ยบอกให้เลยนะครับมีครบ6จริตทุกคนแต่จะมีจริตหนึ่งครับที่มีความโดดเด่นสูงในความเป็นตัวเองคุณเลือกมา1จริตครับผมอยากให้คุณวิเคราะห์ตัวเองออกก่อนถ้าคุณวิเคราะห์ตัวเองไม่ออกการพัฒนาตัวเองจะไม่เกิดขึ้นทันทีเรายังมองตัวเองไม่รู้ตัวเองมีคนยังไงเลยเนี่ยอย่าเพิ่งไปมองคนอื่นครับมันองยากการอ่านใจคนอื่นออกการมองวิเคราะห์คนอื่นออกต้องมองจากความเป็นตัวเราถ้าคุณยังไม่ทำลายความเป็นตัวเองให้เกิดความมีสติด้วยความนิ่งแล้วคุณไม่มีโอกาสที่จะมองคนอื่นแล้ววิเคราะห์คนอื่นได้ดีเลยคุณเป็นคนจะตายแบบไหนครับใครเป็นคนพุทธจริตเป็นคนที่มีเหตุมีผลครับยกมือขึ้นครับขอบคุณมากครับใครเป็นโทสะจริตชอบความรวดเร็วชัดเจนครับขอบคุณมากครับใครเป็นคนราคะจริตรักสวยรักงามชอบของพรีเมียมครับชอบเรียงฮะเป็นปกติชีวิตเห็นรองเท้าไม่ได้ครับชอบมาเรียงกันฮะชีวิตการเรียนเป็นเรื่องปกติใครครับเป็นคนวิตกครับคิดมากขี้กลัวยกมือขึ้นครับขอบคุณมากครับอ่านตัวเองให้ออกนะครับใครครับเชื่อคนง่ายคิดว่าตัวเองเป็นคนที่คิดไม่มากครับเป็นคนที่อะไรก็ได้แต่เชื่อเขาบอกมาเราก็ทำตามยกมือขึ้นครับอ่านออกดีครับไม่ต้องยกแล้วครับนอกนั้นมึนครับกูอะไรวะเนี่ยไปหามาเก่งงานรู้เรื่องงานเก่งคนวิเคราะห์คนให้ออกแล้วมันจะดีขึ้นมองคนออกใช้คนเป็นเรื่องของการใช้คนเป็นสิ่งที่จำเป็นยกตัวอย่างง่ายๆเพื่อนเรียกพรสวรรค์พวกเรามีพรสวรรค์ไหมครับเกิดมาติดตัวมาเลยถ้าคุยเรื่องนี้มันจะทำได้ดีเสมอใครร้องเพลงพอบ้างยกมือขึ้นครับอย่าอาจารย์ทำยังไงบางคนบอกเสียงมากเลยยกครั้งนี้ยิ่งข้างหน้ายิ่งเสียงสุดๆพรสวรรค์ติดตัวมาเอาง่ายๆผมมีเพื่อนคนหนึ่งเดี๋ยวย้อนวิธีการบริหารคนนะเผื่อเราจะเอามาใช้เกิดประโยชน์เป็นแนวคิดเพื่อนผมมีคนหนึ่งครับเป็นนักพิมพ์ดีดอันดับ2ของประเทศอันนี้เรียกว่าพรสวรรค์ไหมครับพรสวรรค์อันดับทั่วไปกี่คำต่อนาทีครับ35คำต่อนาทีอันดับ2ของประเทศคุณคิดว่ากี่คำต่อนาที70คำต่อนาทีประมาณว่าคุณพิมพ์ดีดเร็วเนี่ย2คนรวมกันขนาดเดียวกันผมยังหาฟอฟ้าอยู่หาทอฐานอยู่สมัยก่อนทำรายงานตอนปี3ผมจับคู่กับมันได้คู่พอดีคุณว่าผมดีใจไหมดีใจผมแฮปปี้โอ้โหวันนี้ผมได้ดวงดีจังเลยรู้สึกอย่างไรทำคงชาติปางก่อนคนทำบุญมาดีรู้สึกอย่างนั้นสมัยก่อนทำรายงานกับสมัยนี้ทำรายงานต่างกันไหมต่างสมัยก่อนทำรายงานต้องเข้าห้องสมุดไปหาหนังสือมาหนึ่งเล่มแล้วแบ่งงานกันพิมพ์สมัยนี้เสิร์ช Google copy ส่งอาจารย์ยังไม่ได้เสิร์ชธรรมดาครับเสิร์ชไปปุ๊บเจอรายงานเอามาทั้งดุ้นเลยบางทีสมัยก่อนนี่แบ่งงานโอ้ยเพื่อนผมได้มาหนังสือมา1เล่มเดินมาหาผมเอาหนังสือโยนต่อหน้าผมบอกผมว่าเก่งแฟร์ๆไว้พิมพ์งานคนละ50 50แฟร์มั้ยครับขอถามคุณหน่อยครับถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันจะมีผมคิดว่าต้องมีคนคิดว่าแฟร์คุณว่าแฟร์ไหมเขาเป็นนักพิมพ์ดีดอันดับ2ของประเทศผมยังหาฟอฟ้าไม่เจอ เดินมาต่อหน้าผมโยนหนังสือต่อหน้าผมบอกเก่งแฟร์แฟร์คนละครึ่งแฟร์ไหมครับ ใครว่าแฟร์ยกมือขึ้นยกมาเลยครับไม่ว่ากันขอบคุณมากครับใครว่าไม่แฟร์ยกมือขึ้นที่ไม่ยกคือไม่พิมพ์ใช่ไหมฮะ เราจะขาดสุดๆงานนี้จริงไหมฮะวันนั้นโหแทบทะเลาะ กันผมบอกซิมเขาเป็นผู้ชายนะครับแต่ชื่อซิมเรียกเขาซิมตลอดเวลาซิมแฟร์หรือซิมฟิมคิดดูนะผมเป็นพุทธจริตพูดอะไรมีเหตุมีผลอยู่แล้วซิมนายเป็นนักพิมพ์ดีดอันดับ2ของประเทศเรายังหาฟอฟ้าไม่เจอ
ซิมคิดว่าแฟร์หรือแบ่งครึ่งมีเหตุมีผลใช่ไหมครับซิมบอกผมว่าไงรู้ป่ะวันนั้นแฟร์เก่งคิดอะไรมากเพื่อนว่ะเพื่อนว่ะผมนี่ต้องพูดจริงไหมครับจริงพูดอ้าวจริงพูดก่อนจะพูดยังไงวะเนี่ยบอกซิมสลับนายนะนายพิมพ์มินพายุพายุนะครับถ้าพิมพ์ดิดอย่างนี้ใช่ไหมครับของซิมพิมพ์อย่างนี้ครับวุ้มกลับมาได้อีกหนึ่งบรรทัดนายอ่ะหน้าหนึ่งเนี่ยสามนาทีอ่ะหน้าหนึ่งของนายได้สามนาทีพิมพ์เสร็จผมสามชั่วโมงต่อหน้าแฟร์หรือซิมซิมบอกแฟร์เก่งคิดอะไรมากเฮ้ยนายไม่เอาเราไม่สบายใจพูดอย่างนี้เอ้าผมสิไม่สบายใจจริงครับผมดูท่าทางเพื่อจะมีปัญหาผมก็เลยบอกว่าโอเคซิมไม่อยากจะมีเรื่องกับนายเรายอมที่จะนอนดึกที่จะพิมพ์งานให้เสร็จงานนี้กะว่าเพื่อนคงจะแบบเห็นอกเห็นใจเราหน่อยซิมบอกโอเคมึงนอนดึกก็นอนไปซิมบอกแฟร์คนละ10อะไร5 50ก็50ซิมเดินจากผมไปผมซิมมานี่ก่อนแป๊บนึงยังไม่เคลียร์ซิมเวลาพรีเซนต์งานหน้าห้องอ่ะคนละครึ่งนะซิมนิ่งไปแป๊บนึงครับแล้วเดินมาหาผมมาอีกครั้งนึงเอาหนังสือออกจากมือผมแล้วบอกผมว่าเอามานี่เราพิมพ์เองแฟร์มั้ยครับชีวิตมันฟ้าส่งมาต่างกันจริงมั้ยฮะฟ้าผมไม้ผมนำเสนอไม่ได้ส่งมาพิมพ์ดีดฟ้าก็ส่งมาให้พิมพ์ดีดไม่ได้มานำเสนอคนเราในชีวิตอ่ะคิดอะไรก็50 50อย่าเรียกว่าการบริหารคนตามหลักของภาษาอังกฤษ Put the right man on the right job เคยได้ยินไหมครับแปลว่าอะไรฮะหาผู้ชายถ้าคนมาทำงานจริงไหมครับใช้คนให้เหมาะสมกับงานคนเราเกิดมาทำงานไม่เหมือนกันหรอกไม่เท่ากันคนเรามีพรสวรรค์ต่างกันมีความเชื่อต่างกันมีทุกอย่างต่างกันวันหนึ่งต้องเจอกันเราก็ต้องอิงต่อกันเราต้องใช้ความสามารถของเขาให้เต็มที่ไม่ใช่50 50นายทํา50เราทํา50มันไม่เสมอไปจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับสุดท้ายเราต้องอิงต่อกันทำงานก็ต้องทำงานเป็นทีมคนบางคนร้องเพลงเพราะก็ให้เขาร้องเพลงเพราะไปบางคนเต้นเก่งก็ให้เขาเต้นไปอีกคนนึงก็ร้องเพลงไปคุณมีความสามารถอะไรครับตกใจเล็กน้อยฮะอะไรวะดูว่าถ้าเหวอไปนิดหนึ่งร้องเพลงก็ไม่เป็นทำอะไรเป็นบ้างครับเอาสักเรื่องอ่ะเรื่องนึงเรื่องอะไรฮะเป็นผู้ฟังอ่ะเป็นพรสวรรค์นะฮะการฟังเป็นพรสวรรค์ที่หนึ่งโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับก็รักการฟังเยอะๆฝากไว้ทุกคนนะฮะเลือกมาหนึ่งอย่างเช่นเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะใครครับผมก็แปลกนะผมเป็นคนที่ปลูกต้นไม้ไม่ค่อยขึ้นใครเป็นบ้างครับยกมือขึ้นครับปลูกต้นไม้ทุกครั้งตายทุกครั้งใครเป็นอย่างนี้บ้างผมก็วิสาไปเรียนรู้นะวิธีการปลูกต้นไม้คืออะไรพรวนดินพรวนใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทุกอย่างซ้ายขวาสูตร1 2 3 4ตายต้นไม้ผมเนี่ยล่าสุดปลูกไปต้นไทรฮะต้นที่ตายยากที่สุดเป็นไทรแคะยากที่สุดเอาผมไปบอกไอ้คนนี้เลยบอกเอาต้นที่ยากที่สุดนะเพราะผมปลูกตายเสมอเลยนะเพราะผมก็รดน้ำไม่รู้เป็นอะไรเพราะตายเพราะอะไรก็ไม่รู้อันนี้เลยพี่ต้นนี้ยากสุด1อยู่ในร่มนะพี่เป็นคอนโดนะอยู่ในร่มต้นไทรนะครับไอ้ที่มันแบบรถข้างทางเห็นไหมเห็นไหมรถข้างทางอะไรแบบรถน้ำนานๆรถทีก็ยังอยู่ได้ตายครับล่าสุดตายไปกับมือเลยฮะโหคาใจผมมากเลยเฮ้ยตายใครครับที่เป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้ปลูกต้นไม้ครับขึ้นงอกงามเดินไปเดินมางอกงามเดินผ่านมาโอ้โหดอกมะลิงามมากเลยอ่ะเฮ้ยเป็นอย่างนั้นจริงนะในชีวิตเราเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนั่นในชีวิตเราเริ่มต้นกับการที่หาพรสวรรค์ตัวเองเพราะคนเราเกิดมาต่างกันนะหาตัวเองเจอมาใช้กันอ่ะเดี๋ยวอยากให้จบทั้ง4เก่ง1เก่งงาน2เก่งคนมองคนออกวิเคราะห์คนได้ก็ได้เลือกถูก3เก่งคิดมีแผนในชีวิตรู้จักขั้นรู้จักตอนรู้จักครับว่าอีก3ปีข้างหน้าเราจะมีเงินเท่าไหร่และแผนของเนี้ยมันต้องมีคนกี่คนที่อยู่ในแผนของเราและแผนของเรามีวางเป็นขั้นเป็นตอนมั้ยเรามีแผนในชีวิตมั้ยไปหามาเพราะคนเก่งจริงๆคือคนมีวิธีการคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนมองอนาคตขาดอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงอีก5ปีข้างหน้าจะทำอะไรบ้างมีภารกิจของปีนี้ไหมแล้วเดือนนี้เราต้องทำอะไรวันนี้จะทำอะไรจะได้อะไรกลับบ้านเคยมีเป้าหมายแบบนี้ไหมถ้าไม่มีไปวางแผนมาอย่างน้อยสุด3ปีหน้าคุณต้องรู้แล้วครับว่าตัวเองต้องยืนอยู่ตรงจุดไหน
คนเก่งงานหนึ่งเรื่องครับเก่งคนอีกหนึ่งอย่างเก่งคิดอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายผมฝากไว้สุดท้ายเก่งชีวิตคุณกำลังใช้ของที่มีคุณภาพอยู่ชีวิตคุณก็ต้องมีคุณภาพคุณต้องเป็นแบบเป็นอย่างที่ดีคุณต้องทำตัวเองแบบนะออกกำลังกายคนเก่งชีวิตคือคนที่อยู่ตรงไหนแล้วมีความสุขเราไม่จำเป็นต้องมีความสุขกับคนทุกๆคนเราเจอคนไม่กี่คนหรอกแต่ในอาชีพคุณอาจจะเจอคนเยอะหน่อยแต่จริงๆนะครับคนเก่งชีวิตคือการกลับบ้านไปแล้วนอนหลับมาที่ทำงานแล้วรู้สึกดีมีความสุขคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องแต่เราจำเป็นที่จะต้องมีความสุขทุกที่ความสุขใครเป็นคนตัดสินใจครับใครน่าเป็นผู้รับผิดชอบเราความทุกข์ใครเป็นคนตัดสินใจครับแล้วใครเป็นผู้รับผิดชอบก็เราเองอย่าโบยสิ่งนี้กับคนอื่นตื่นเช้ามาเราอาจจะเบื่อได้แต่ความเบื่อใครเป็นคนตัดสินใจครับใครน่าเป็นผู้รับผิดชอบแล้วเราโบยให้ใครทุกวันนี้เราบอกไงงานน่าเบื่อเราโบยงานอยู่ของเขาปกติแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือใครถ้าเราจัดการตัวเองได้อะไรจะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นความสำเร็จไงครับอย่าพึ่งเพ่งโทษจากสิ่งอื่นจงกลับมาโฟกัสที่ตัวเองวางแผนให้เป็นรู้จักคำว่างานคุณเลือกมางานใดได้งานใดดังหนึ่งเลือกมาจับเลยไม่ต้องเก่งทุกเรื่องสองเก่งคนมองคนออกใช้คนเป็นรู้จักฟังรู้จักใช้การฟังให้เป็นประโยชน์รู้จักจับประเด็นรู้จักการพูด3เก่งคิดวางแผนให้เป็นและ4เก่งชีวิตทำอะไรก็ได้ครับถ้ามีความทุกข์ยั้งเบรกก่อนทำยังไงให้มีความสุขสามารถสร้างความสุขและสังเคราะห์ความสุขของตัวเองได้ถ้าคุณทำอย่างนั้นได้ชีวิตคุณก็จะกลายเป็นคนที่มีมุมมองแห่งความสำเร็จทั้ง4ตัวขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณมากครับ